สวัสดีครับทุกท่านถ้าใครดูคลิปเก่านะครับผมก็ประมาณสัก14-15วันแล้วนะครับผมที่ปล่อยไว้นะครับผมไม่ได้ตัดไปผมตัดเฉพาะช่วงเกสรไปหน่อยเดียวนะครับผมแล้วตอนนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่จะมีตัวอ่อนเนี่ยแก่อยู่ประมาณขนาดเนี้ยแก่เที่ยว2นะครับผมก็กินได้อยู่เพิ่งอยู่นี่นะครับรังอยู่ประมาณล้อมอไซค์นะครับวันนี้ก็มาดูอีกหนนึงนะครับยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลุ้นกันว่ามีน้ำหรือว่าตัวเต็มไหมนะครับส่วนครบก็มีหลายๆท่านถามใช้อะไรหรออันนี้คือหญ้าแห้งๆเนี่ยที่มันตายนะครับผมคือว่าจะพืชแห้งเอาที่แห้งนะแล้วก็พันๆมันเป็นพึ่งต่ำไม่ต้องไปมัดอะไรพิธีพิจองนะครับหรือน้องๆจะทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอย่างน้อยควันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ป้องกันผึ้งนะครับจุดนะครับแล้วก็เป่าใส่พวดเลยเดี๋ยวดูกันก่อนที่จะเข้าผึ้งนะครับก็มีหลายๆคลิปที่ผมตัดไปแบบช่วงสั้นๆเนาะไปดูที่เอ้ยไอ้พานมันขึ้นไปอยู่บนคอนผึ้งแล้วไปอยู่ใกล้ผึ้งแล้วห้ามนะครับมันมีวิธีเพราะคลิปเต็มๆมาผมสอนไว้เต็มต้นฉบับเลยนะครับว่าควรทำยังไงนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านบอกเอ้ยมันเยอะไปมันลีลาอะไรเงี้ยนะครับเอาสั้นๆเนื้อๆเน้นๆและคนใหม่ๆที่เขาต้องการดูหรือว่าสนใจเฮ้ยมันเข้าพึ่งยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะถามเรานะครับนั่นแหละสาเหตุที่ผมทำคลิปยาวนะครับผมบางทีบางคลิปเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า20นาทีหรือว่า10กว่านาทีเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปค้นอยู่ในวิดีโอได้ในเพจนะครับผมหรือว่าใน YouTube ช่องผู้สอนนะครับ PHUSON นะครับผมขึ้นไว้อยู่นี่นะเนี่ยครับไวแช็คน้องๆพก2ตัวนะครับเพราะว่าอาจทานเปียกทานกระเด็นมันจุดไม่ติดนะครับให้พกไว้2ตัวมันจะปลอดภัยนะครับผมนะครับไปลุยกันจุดก่อนให้ควันนำทางแล้วก็เป่าใส่พึ่งนะครับเนี่ยนะครับดูนะจุดก่อนนะครับพอเป่าใส่เนี่ยนะพึ่งแตกมาช่างมันน้องๆก็ดึงหน้ากากลงนะครับเพราะว่าบางตัวมันบินมาต่อยได้บางที่ก็ยังดุอยู่แต่ถ้าทางบ้านผมอากาศมันเย็นแล้วพึ่งจะไม่ค่อยดุนะครับผมทําไมพึ่งยิ่งไม่ค่อยต่อยนะครับอันเนี้ยคือว่าอากาศหนาวพึ่งจะไม่ดุแต่ถ้าร้อนบ้างฝนตกบ้างอะไรเงี้ยโดนพึ่งอยู่ข้างในนะตัวนั้นยังอยู่นะครับผมตัวที่ว่ามีตัวอ่อนนะเดี๋ยวขอดูน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำผมก็ไม่เอาน้ำพอได้ทำยาอยู่นะแต่มันติดลังได้ดูน้ำนะครับแต่ผมไม่ได้เอานะครับไม่ได้เอาหลังนะครับขอน้ำหน่อยเดียวแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับผมน้ำผึ้งเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับเนี่ยน้ำเห็นไหมครับมันจะเหลวเห็นเพื่อนๆหยดแล้วเห็นไหมขอเอาไปกินนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูนะนี่น้ำผึ้งนะเดี๋ยวผมจะบีบไปดูว่ามันเหลวนะครับแล้วปีของมันนะมันก็จะใสอยู่ผมจะบีบคาถุงเลยนะ
ดูนะเนี่ยน้ำผึ้งเกสรป่าดอกวัชพืชเนี่ยผมบีบเลยนะท่านดูนะครับเห็นไหมฮะอ่ะอันนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าเอ้ยน้ำผึ้งมันเหลวเว้ยใช่ครับผมในฤดูเนี้ยเหลืองเหลวนะครับใสถ้าเราไม่ตัดเกสรปนนะครับเพื่อนๆมันจะไม่ขุ่นไม่อะไรมากมายแต่ถามว่าที่เพื่อนเกสรไปนะกินได้มันกินได้มีประโยชน์นะครับเกสรคุณค่าเยอะนะครับผมมีรังอยู่นะแต่ผมไม่เอานะครับปล่อยมันก็อีกประมาณ15วันมาดูใหม่คันเลยอ่ะดูน้ำทุกท่านเป็นไงโอเคครับไม่หอมเท่าไหร่นะครับน้ำผึ้งไม่ใช่ว่าจะหอมไปทั้งหมดทุกหน้าไม่ใช่นะครับเพื่อนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเกสรดอกวัชพืชดอกหญ้านะครับแต่ถ้าเป็นเดือน4เดือน5หรือว่าช่วงหน้าหนาวก็จะหอมไปอีกแบบนะครับผมนี่ครับก็อ่อนมีอยู่ตรงกลางอันนี้ผมปล่อยไว้นะครับผมเนี่ยรังมีนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวอีกประมาณสัก15หรือว่า20วันเรามาดูกันใหม่นะครับรอให้มีน้ำแล้วก็อาจจะใหญ่กว่าเก่านะครับผมดูใหม่อีกทีนึงเห็นไหมน้ำผึ้งเมื่อกี้มันอยู่ในที่มืดหน่อยเนี่ยครับสีน้ำผึ้งไม่เหนียวนะครับผมมันเหลวแต่ถามว่าการเก็บที่ผมบอกนั่นแหละต้องใส่ตู้เย็นนอนให้มันรัดไว้มันจะสดตลอดแต่ท่านใส่ขวดแล้วไปวางนอกเนี่ยไม่เกิน3เดือนเป็นแก๊สเป็นฟองนะครับผมนั่นคือน้ำผึ้งในฤดูฝนซึ่งความชื้นในน้ำวัชพืชเนี่ยดอกไม้เนี่ยมันเยอะนะครับมันไม่เหมือนหน้าแรงนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้ผมพอได้กินละเนี่ยครับเพื่อนๆน้องๆดอกมันเนี้ยเพิ่งกินนะครับผมจะอยู่ตามแบบที่เฉอะแฉะนะครับผมหรือตามนาล้างๆที่เขาไม่ได้มาตัดนะครับจะกินที่สายหน่อยนึงนะครับแต่ตอนเนี้ยหลังที่ผมตีเมื่อกี้นะครับที่ตัดอนามานะครับผมกินดอกเงี้ยนั่นเลยเมื่อกี้ดูตัวนะครับบินไปที่เก่านะครับผมจากหลังที่ผมตีมีห่างตัวอยู่นะครับการดูตัวก็นั่งต่ำๆน้องๆไม่ต้องไปดูเป็นตัวแบบที่ผมถ่ายนี่นะอันนี้ผมถ่ายให้ดูว่าตัวผึ้งมันกินจริงๆนะครับตัวเราก็นั่งให้ต่ำนะครับผมไม่ใช่ยืนดูนะครับนั่งดูหรือนั่งคุกเข่าหรือว่ายองๆก็ได้แล้วแต่นะครับตามแต่ถนัดอ่ะคือดูบนอากาศกึ่งดอกต่างๆเนี่ยดอกวัชพืชนะครับว่าบินไปทางไหนเนี่ยครับให้มองอย่างเงี้ยนะครับมองโดยรวมกว้างพอผึ้งที่กินเยอะๆเนี่ยมันขึ้นมานะครับผมมันจะบินขึ้นออกจากอากาศนะครับขึ้นจากที่แหล่งที่กินนะครับผมแล้วก็บินกลับรังนะครับผมไม่ต้องไปจ้องเป็นตัวนะครับไปครับผมไปหาที่อื่นอันนี้ตีไปแล้วนะเดี๋ยวอีก15วันเรามาเจอกันใหม่นะครับ